ingen där. Vem är du? Frågade hon rakt. Inget svar. Hon röst till. Luften var kall. Hade hon glömt att stänga dörren trots allt? I fönstret reflekterades rummet svagt och hon såg att dörren var stängd. Men hon såg något annat också. En suddig bild av sig själv. Men hon stod på ett lite annorlunda sätt. Hon kunde inte låta bli att vända sig om. คราวนี้ไอศครีมแล้วกับสตรอเบอรี่มาฝากทุกคนนะคะมาค่ะมากินไอศครีมกับสตรอเบอรี่น้ำข่อยก่อนนะคะเมื่อนี้นะมื้อเช้านี้นะข่อยพาพญายฝรั่งไปทำธุระนะคะขับรถจากบ้านเฮานี่ไปไปกลับกะ100กว่ากิโลนะคะทุกคนพอเสร็จธุระแล้วกะพาเราไปแวะเอายาอยู่ปั๊มน้ำมันนะคะเพราะว่าเขามาส่งยาเราซื้อยาสั่งยาทางอินเทอร์เน็ตนะคะก็เลยพาเราไปรับยานะคะทุกคนไอศกรีมรสวานิลานะคะรสวานิลานะคะแซ่บค่ะทุกคนมาจากทั้งบ้านเพื่อนบ้านนะคะเมื่อนี้เรามีแขกก็คุยกันเสียงดังนะคะเก่งเลยค่ะอ
าทุกคนมายางเล่นตากแดดข้างนอกดีกว่านะคะฮัลโหลเคลโลอ๋อเอตาฮัลโหลเอติดริกาเอเลกาแฟโอเคนั่งตากแดดรับวิตามินดีกันนะคะสวัสดีค่ะทุกคนค่ะพอกันอีกแล้วนะคะกับคอยมาดามบ้านนอกไลฟ์ในสวีเดนค่ะเมื่อเช้านี้คอยกับพาพ่อใหญ่ไปทําธุระนะคะเสร็จแล้วก็ตอนนี้ก็ประมาณบ่ายโมงนะคะที่คอยถ่ายคลิปอยู่นี่เมื่อนี้คอยก็จะมาอัปเดตเกี่ยวกับการสร้างร้านค้าร้านขายของคอยที่อยู่เมืองไทยให้ทุกคนฟังนะคะตั้งแต่คลิปก่อนก็โดนเติบแล้วล่ะค่ะที่คอยลงคลิปเกี่ยวกับว่าคอยมีความภูมิใจอีหยังนะคะที่คอยได้เฮ็ดได้ทําตอนที่คอยมาอยู่สวีเดนนะคะคลิปนั้นนะคอยก็เพิ่งจะเริ่มต้นในการก่อสร้างร้านค้าร้านเสริมสวยแล้วก็ร้านโทรศัพท์นะคะทุกคนตอนนี้ก็เฮ็ดได้จะครึ่งนึงแล้วนะคะสร้างที่เฮ็ดข่อยก็ให้น้องซ้ายแล้วก็ลูกซ้ายข่อยเป็นคนทําให้นะคะตอนนี้งบประมาณน่ะก็เบิดไปก็แสนเศษๆแล้วนะคะก็เพิ่งจะได้ครึ่งทางนะคะแต่ว่าข่อยก็งบไว้ประมาณ 300,000 นะคะทุกคนให้เสร็จสมบูรณ์นะคะก็ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจอีกอย่างนึงนะคะที่ข่อยสามารถเก็บเงินส่วนหนึ่งเพื่อที่จะเฮ็ดร้านค้าร้านขายให้ลูกให้หลานไว้ถ้ามีธุรกิจเล็กๆน้อยๆในการทำมาหากินในอนาคตนะคะทุกคนแต่ว่าข่อยก็คิดว่างบคงจะบานปลายไปอยู่นะคะเพราะว่าอุปกรณ์การก่อสร้างก็แพงขึ้นนะคะทุกสิ่งทุกอย่างบ้านเฮานี่ขึ้นราคาเบิดค่ะทุกคนแล้วซัวเฮาจะเฮ็ดร้านเสร็จแล้วก็ต้องมาซื้อสั่นวางของซื้ออีหยังอีกนะคะตอนแรกข่อยว่าจะเฮ็ด3ห้องนะคะทุกคนห้องนึงก็จะเป็นร้านค้าห้องนึงจะเป็นร้านเสริมสวยแล้วอีกห้องนึงจะเป็นร้านโทรศัพท์นะคะแต่ว่าพอเฮ็ดแล้วน่ะก็เลยมาพิจารณาเบิ่งนะคะว่าถ้าเฮ็ดร้านค้าห้องเดียวน่ะมันจะน้อยจะแคบโพดนะคะข่อยก็เลยตัดสินใจเฮ็ดร้านค้า2ห้องนะคะทุกคนแล้วก็เฮ็ดร้านโทรศัพท์ห้องนึงแต่ว่าร้านเสริมสวยก็ยังเอาไว้ในบ้านก่อนนะคะถ้าเฮ็ดอันนี้เสร็จสมบูรณ์แล้วอาจจะต่อมาอีก2ห้องนะคะเพราะว่ามันมีที่ว่างอยู่หั่นนะต่อได้อีก2ห้องนะคะทุกคนก็เลยวางแผนไว้เป็นสเต็ปนะคะแต่ก่อนอื่นก็อยากมีร้านค้าก่อนนะคะเพราะว่าร้านค้าถ้าเฮาเปิดแล้วนะลูกค้าก็สามารถเข้าได้ตลอดนะคะทุกคนแต่ร้านเสริมสวยน่ะก็มีไว้ในบ้านก่อนนะคะเพราะร้านเสริมสวยบางเมืองสิก็บ่มีลูกค้านะคะทุกคนก็เลยเอาสิ่งที่คิดว่าจะเป็นไปได้แล้วก็เฮ็ดรายได้ให้เลี้ยวๆก่อนนะคะก็เลยตัดสินใจเฮ็ดร้านค้า2ห้องนะคะค่ะอันนี้ก็มาอัปเดตให้ทุกคนฟังนะคะว่าการวางแผนสร้างธุรกิจเล็กๆน้อยๆในอนาคตเพื่อลูกหลานของคอยนะได้มาถึงครึ่งทางแล้วนะคะแล้วคอยกับภาคภูมิใจมากเลยค่ะที่คอยนะสามารถเก็บเงินจากการทำ YouTube แล้วก็เก็บเงินจากการทำงานเพื่อที่สิเฮ็ดไปตามฝันนะคะทุกคนความฝันของคอยก็คืออยากที่จะให้ลูกหลานได้มีอาชีพที่สามารถทำมาหากินได้นะคะเพราะว่าลูกหลานคอยนะบ่ได้ทำงานบ่ได้มีหน้าที่การงานที่มั่นคงนะคะค่ะมีร้านค้าร้านขายแล้วก็มีธุรกิจเล็กๆน้อยๆเขาอาจจะซ้อยเหลือตัวเองได้นะคะทุกคนอันนี้ก็
คอยคิดว่าคอยจะทำหน้าที่ของแม่ให้ดีที่สุดนะคะเพราะว่าตอนนี้นะอายุของคอยก็51ย่าง52แล้วนะคะสิ่งที่เฮาทำเนี่ยก็ทำเพื่อลูกเพื่อหลานนะคะทุกคนเพราะว่าเฮาถอไปแล้วก็บ่รู้นะคะว่าเฮาน่าจะเก็บเงินไว้อย่างมากมายนะคะถ้าเฮาสามารถที่จะเฮ็ดให้ลูกให้หลานมีอาชีพมีวิธีการทำมาหากินเฮาก็ได้เบิ่งได้แง้งเขานะคะอันนี้นะเป็นปลายทางจุดหมายของข่อยนะคะที่อยากเห็นลูกเต้าเล่าหลานนะสามารถเลี้ยงดูตัวเองได้นะคะแต่ว่าสิ่งที่ข่อยทำนี่ข่อยก็ต้องขอขอบคุณFC ทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปในช่องของมาดามบ้านนอกนะคะเฮ็ดให้ข่อยมีรายได้เพิ่มเติมพิเศษนะคะจากการทำ YouTube แล้วก็เฮ็ดให้ข่อยได้มีความฝันเดินไปตามฝันเพื่อที่จะเฮ็ดสิ่งเล็กๆน้อยๆเพื่ออนาคตของลูกหลานนะคะทุกคนข่อยต้องขอกราบขอบคุณงามๆนะคะที่ทุกคนน่ะคอยเป็นกำลังใจให้ข่อยแล้วก็คอยอยู่เคียงข้างข่อยตลอดมานะคะค่ะทุกคนค่ะมื้อนี้ข่อยก็สิขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะคะขอบคุณทุกๆกำลังใจที่ส่งมาให้มาดามบ้านนอกนะคะเอาไว้คุยกันคลิปต่อไปนะคะสำหรับมื้อนี้ขอกล่าวคำว่าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย